สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่บางอยู่ตรงหน้านะครับก็รับตาคุ้นเคยกันดีนะครับมันก็คือกล็อกนะครับกล็อกอะไรเอ่ยนะครับเป็นกล็อกขนาด9มม.นะครับเป็นกล็อก19นะครับแต่เป็น19 194ครับเรื่อยๆก็ต้องขอบคุณท่านเจ้าของปืนผู้นี้ด้วยนะครับท่านผู้กองวิชาญนะครับที่ได้นำปืนมาให้รีวิวถึงบ้านเลยนะครับปืนกระบอกนี้เป็นปืนสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับตั้งแต่ปี46นะฮะสั่งจองปืนปี46ได้รับปืนปี47นะครับสมัยก่อนก็การสั่งจองวุฒิปืนสวัสดิการก็เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับกว่าจะได้ปืนนะครับเจ้าปืนก๊อก194กระบอกนี้นะครับมีอะไรแตกต่างจากเจน4ผมก็จะไม่เอ่ยมากนะครับเพราะว่ามิติสัดส่วนทุกอย่างก็ใกล้เคียงกันนะครับเอาใช้อะไรหลายอย่างร่วมกันได้เลยนะครับก็จะพูดในเรื่องของสิ่งที่เจน4ไม่มีนะครับปืนกระบอกนี้ผ่านการใช้งานมา16ปีนะครับนี่คือปืนเดิมนะครับผ่านการชักใส่ซองโพลิเมอร์นะครับนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะฮะเกดูจะมีรอยถูนะฮะรอยถูของซองนะครับเจ้าปืนก๊อก19 4 Gen 3ก็บอกนี้นะครับผลิตจากออสเตรียนะครับออสเตรียล้วนๆเลยนะฮะผลิตและประกอบในออสเตรียนะครับ19 4นี่จะมีเริ่มใช้ตั้งแต่ Gen 1นะฮะจันหนึ่งนะครับซึ่งจะใช้สลักตัวเดียวนะฮะตัวนี้ตัวเดียวนะตัวนี้จะไม่มีนะครับแต่เจนสองเจนสามเจนสี่จะใช้สลัก2ตัวแล้วนะครับนี่นะฮะส่วนเจนห้าก็จะกลับมาใช้สลักตัวเดียวเหมือนเดิมครับตัวเดียวเหมือนเดิมครับส่วนเจ้าสไลด์กับโครงปืนก็จะเหมือนกับ19ทั่วๆไปนะครับเป็น19เจนสามทั่วๆไปนะครับสิ่งที่ไม่เหมือนกับทั่วๆไปก็คือนี่ฮะการเจาะพอร์ตนะครับเจาะพอร์ตจากโรงงานของก๊อกเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นก๊อกที่เจาะพอร์ตแบบแปลกๆนะครับผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับก็จะให้สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นการเจาะในบ้านเราเองนะฮะเพื่ออัพราคาให้สูงขึ้นนะครับสังเกตว่าผิวของเทนเนอร์เฟอร์นะครับก็จะเป็นผิวลักษณะหยุ่นๆนะครับหยุ่นๆใกล้ๆนะไม่ให้มองใกล้ๆนะครับจะคล้ายๆผลส้มนะผลส้มเหี่ยวๆนะครับแต่สนิมไม่มาใกล้เลยนะครับท่านเจ้าของปืนท่านก็ใช้ปืนกับพวกนี้ปฏิบัติหน้าที่นะครับพกทั้งซองพกในแล้วก็ซองพกนอกนะครับบางครั้งเองก็ไม่ได้พกซองด้วยซ้ำไปนะครับร่องรอยของการเสียดสีของซองนะครับเกิดได้เลยนะฮะผ่านการใช้งานมาอย่างหนักนะครับแต่ก็ไม่ทำให้เจ้าก๊อกนี้พิกลพิการไม่ได้นะครับก็ยังรับใช้เจ้าของได้ดีอยู่นะครับร่องรอยของการใช้งานนะครับผิวเทนเนอร์เฟอร์นี่คือนอกจากจะป้องกันสนิมได้ดีแล้วนะครับแล้วยังสามารถทำให้ผิวโลหะนิ่งแข็งขึ้นด้วยนะฮะก๊อกรุ่นแรกๆที่เข้ามาบ้านเราจะไม่ตอกทะเบียนที่โก่งไกลนะครับจะมาตอกทะเบียนที่บริเวณนี้นะฮะซึ่งเจ้าที่กระบ่นกันยังเลยว่าตอกกันไม่กี่กระบอกก็ทำให้หัวตอกยุบได้เลยนะฮะแทบไม่เข้าเลยนะฮะเป็นรอยนะฮะตอกแทบไม่เข้าเลยนะครับผมเองเคยคุยกับคนตอกทะเบียนปืนที่สนอสนะครับเคยบอกว่าผิวก๊อกที่ตอกไม่เข้าเลยนะฮะก็เป็นปืนที่แข็งแรงมากๆเลยนะครับเป็น Made in Austria นะครับเป็นก๊อก19 Gen 3นะครับส่วนปัจจุบันนี้นะครับเจ้า19 Gen 3นี่ก็ยุติสายการผลิตแล้วนะฮะจะหาของใหม่ก็คงไม่ได้เลยนะครับเว้นแต่เป็นปืนมือสองฝากขายตามร้านนะครับ
นะครับทนทานให้ห่วงครับผม19 4นะครับการยิงนะฮะเมื่อยิงด้วยกระสุนหัวตะกั่วจำนวนมากๆนะครับของ19 4นะครับจะมีสังเกตได้ฮะเศษตะกั่วนะฮะนะฮะขาวๆเนี่ยฮะจะเศษตะกั่วเกาะที่ช่องพอร์ตทั้งสองข้างของลำกล้องปืนนะฮะเมื่อทำการยิงนะครับพอร์ตทั้งสองข้างนะครับจะมีประกายไฟเป็นรูปตัว V เลยนะครับรูปตัว V อย่างนี้นะครับนั่นแหละครับเสียงจะดังมากเลยนะครับผมเคยยิงเปรียบเทียบกับก๊อก19ทั่วไปแล้วเจ้าเจาะพอร์ตนี่เสียงดังมากเลยนะครับเสียงแผดออกมามากมากมากเลยนะครับเพราะว่าช่องของการออกของเสียงมันมีได้3ช่องเลยนะฮะด้านหน้าด้านข้าง2รูนะฮะแต่เมื่อเจาะพอร์ตเสร็จก็จะทำให้ความเร็วของกระสุนลดลงฮะลดลงไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกครับน้อยมากครับไม่รู้ลดลงถึง 5% หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับการเจาะพอร์ตจะทำให้การยิงนะฮะการจัดแนวปืนในนัดต่อไปเร็วขึ้นนะฮะเพราะว่าเมื่อกระสุนพ้นปากลำกล้องไปแล้วจะมีแก๊สภายในลำกล้องนะครับซึ่งก๊อกเองก็ออกแบบด้วยการจ่อพอร์ตให้แก๊สภายในลำกล้องที่หลงเหลือนี่นะฮะออกเป็นรูปตัว V นะฮะออกไปบริเวณด้านบนของลำกล้องนะครับเพื่อนๆอย่าไปเจาะกันเองนะฮะอันตรายนะครับเพราะว่าการเจาะของโรงงานก๊อกเองก็ได้คุณภาพมาตรฐานนะครับก๊อก19 4นะครับผมว่าเหมาะเป็นของสะสมเลยนะครับตอนนี้ฮะเจน3นะครับเจ้าของบอกว่าจะใช้อีกสักกี่สิบปีดีเขาอย่างนั้นนะฮะอีกสัก20ปีจะไหวไหมเขาอย่างนั้นก็ต้องคอยดูนะฮะว่าใครจะใช้อยู่อีกถึง20ปีหรือเปล่านะฮะ ผิวสวยครับก๊อกผิวสวยครับเปรียบเทียบให้ดูนะฮะกับผิวเจน4นะครับออสเตรียด้วยกันทั้งคู่นะแต่ผิวคนละอย่างกันนะฮะนี่อย่างนี้ชัดเลยนะครับนะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นเทนเนเฟอร์นะครับนะครับฝั่งขวามือจะเป็นการอบแก๊สนะครับเทนเนเฟอร์ให้ความทนทานกว่านะฮะอันนี้พิสูจน์มาแล้วนะฮะนะครับจะว่าเป็นปืนที่ทนทานครับ19 Gen 3นะฮะรุ่นเจาะพอร์ตนะครับถ้าเกิดมีใครบอกขายก็ถ้าเกิดบางท่านที่ชอบของแปลกก็ควรจะซื้อเก็บไว้ในคอลเลกชันตัวเองนะครับน่าใช้ครับ19 Gen 3 4ครับส่วนคลิปนี้ก็คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็ติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ